วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวัดบางปลาหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อสุนซึ่งเป็นพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ของพระที่มีชื่อเสียง2รูปด้วยกันนั่นก็คือหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกและหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคประวัติวัดบางนมโคไม่พบหลักฐานการบันทึกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือแม้ก็กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแม้แต่ประวัติของหลวงพ่อสุนก็หาได้ยากไม่ค่อยพบการบันทึกมีเพียงแต่การเล่าปากต่อปากส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ตายจากไปหมดแล้วจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อสุนน้อยเหลือเกินตามบันทึกของหลวงพ่อฤาษีหญิงดำได้กล่าวว่าหลวงพ่อสุนเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบานนมโคและหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสุนเป็นพระที่เรืองวิทยาคมและมีวิชารักษาโรคจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หลวงพ่อปานอีกด้วยหลวงพ่อสุนละสังขารเมื่อไหร่ไม่มีบันทึกแต่หลังจากที่หลวงพ่อสุนละสังขารไปแล้ววัดปางปลาหมอก็เงียบลงไปอย่างมากจนบางครั้งแทบจะเป็นวัดร้างผมเดินทางไปยังวัดบางปลาหมอเมื่อปลายปีพุทธศักราช2559ซึ่งอยู่ห่างจากวัดบางนมโคไม่มากนักต้องบอกว่าวัดมีบรรยากาศที่เงียบเหงาอย่างมากแตกต่างจากวัดบางนมโคอย่างยิ่งในใจผมก็อยากให้วัดกลับมามีบรรยากาศเหมือนดังในอดีตให้สมกับเป็นวัดพระอาจารย์ของหลวงพ่อปานและหลวงพ่อจงเช่นเดิมแต่ผมก็เข้าใจว่าเป็นไปตามหลักสัจธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็อยากให้ลองไปเที่ยวชมบรรยากาศกันบ้างจะเป็นการดีอาจจะทำให้บรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมก็ได้สุดท้ายผมจึงขอนำบรรยากาศในวัดบางปลาหมอมาให้ชมกันด้วยซึ่งมีเพียงกลุ่มผมเท่านั้นที่เดินทางกันในวันนั้นบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเห็นเพียงสุนัขที่วิ่งมาคอยต้อนรับวิหารรูปหล่อหลวงพ่อปานถูกล็อกไว้เข้าไม่ได้รวมถึงพระอุโบสถที่สวยงามด้วยประตูลายลดน้ำส่วนวิหารพระนอนสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ครับเรียนเชิญรับชมบรรยากาศกันเลยครับเทวดาแต่ละองค์เชื่ออะไรบ้างครับอย่าลายนี้ในตรงกลางเทว